Wait. What do you like about this girl? I mean, there's like a lot of things I'd probably start with. I like the way she smiles. She got me staring for a while. Got me staring for a while. Yeah. คลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวหนูจะมาเปลี่ยนลุคเป็นสาวเจนซีนะคะย้อนวัยนิดนึงไหนๆเราจะมาเปลี่ยนลุคแล้วนะคะหนูก็เลยอยากจะมาเริ่มลุคนี้ด้วยการย้อมสีผมคือเปลี่ยนสีผมใหม่ไปเลยนะคะโดยคลิปนี้นะคะหนูจะทำสีผมเป็นสีนี้ค่ะนี่สีแดงนะคะทุกคนคือสีผมสีแดงเนี่ยเป็นสีที่เขาค่อนข้างฮิตมานานแล้วนะแล้วจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังฮิตอยู่นะคะซึ่งคลิปนี้นะคะก็จะมาใช้การเย่นั่นเองนะคะการเย่ Color Natural นะคะเป็นสี 7.65 สีแดงราสเบอร์รี่ซึ่งครีมเปลี่ยนสีผมของการเย่รุ่นแบบซองแบบนี้นะคะคือนุ้ยใช้มาหลายสีแล้วแล้วนุ้ยก็เคยมีรีวิวใน YouTube แล้วด้วยนะคะเป็นสีน้ำตาลทำออกมาแบบสีสวยมากทุกคนทำง่ายสีสวยผมไม่เสียนะคะคือติดใจจากนั้นมานุ้ยก็เลยใช้มาตลอดเลยนะคะและสำหรับคลิปนี้นุ้ยมาทำเป็นสีแดงราสเบอร์รี่สีนี้คือเป็นสีดังเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วนุ้ยเคยทำมาแล้วรอบหนึ่งแต่ว่ายังไม่เคยถ่ายรีวิวให้ทุกคนดูนะคะก่อนจะเริ่มทำนะคะนุ้ยจะมาให้ดูผมตอนนี้ก่อนนะคะซึ่งสภาพผมตอนนี้นะคะเป็นผมสีเข้มเลยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยนุ้ยทำผมสีน้ำตาลเข้มมาซึ่งก็สักพักใหญ่ๆแล้วนะคะตอนนี้มันน่าจะลงมาถึงประมาณนี้แหละมั้งเดี๋ยววันนี้นะคะด้วยความที่ข้างล่างเนี่ยเราเป็นผมที่เคยทำสีมาก่อนแล้วเป็นสีเข้มแล้วข้างบนเนี่ยไม่เคยผ่านการทำสีมาเพราะฉะนั้นนุ้ยอาจจะเริ่มทำสีผมจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนและจะยังไม่ทำตรงโคนนะคะเพราะว่าตรงโคนเนี่ยถ้าเราไม่ผ่านการย้อมสีเข้มมาก่อนเนี่ยสีแดงเขาจะติดได้ดีกว่าส่วนอื่นนะคะและสภาพผมตอนนี้นะคะก็ประมาณนี้เนาะผมงอกน่าจะเริ่มขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วแหละคือปกติเวลาที่นุ้ยจะทำสีผมมานุ้ยจะมีเสื้อตัวหนึ่งเอาไว้สำหรับทำสีผมเลยนะเสื้อตัวนี้ก็คือพังเละเทะเห็นป่ะมันก็จะมีแบบผ่านการทำสีผมมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยในซองนี้นะคะเขาก็จะมี2ซองข้างในนะคะก็จะเป็นตัว Hair Colorant นะคะตัวหนึ่งแล้วก็เป็นตัว Developer ตัวหนึ่งนะคะครีมเปลี่ยนสีผมการเย่แบบ2รุ่นนี้นะคะหนูชอบมากคือนอกจากราคาจะเบาแล้วนะคะก็คือสีผมติดทนดีมากๆเลยอะเราเป็นคนผมงอกเยอะนะก็คือสามารถปิดได้มิดปิดสนิทเลยนะคะทำเสร็จแล้วผมไม่เสียด้วยนะผมไม่แห้งด้วยเพราะว่าเขามีน้ำมันสกัดจากธรรมชาตินะคะทำให้ผมแบบนิ่มๆผมไม่แข็งเลยสำหรับปริมาณที่ใช้นะคะอย่างความยาวผมประมาณนุ้ยเนี่ยประมาณกลางหลังนะคะก็จะใช้ประมาณ 3-4 ซองนะคะทิ้งไว้ประมาณนี้ก่อนนะคะข้างบนยังไม่ได้ลงสีอะไรเยอะมากเดี๋ยวประมาณ10นาทีสุดท้ายนะคะนุ้ยถึงจะมาลงข้างบนแล้วก็ขยำแล้วก็ล้างออกเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลจะเป็นยังไงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสีออกมาได้แบบนี้เลยชอบมากเป็นสีแดงแบบดูดีมากทุกคนถ้าดูในร่มก็จะเป็นแดงแบบเข้มๆนะคะอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่าถ้าออกแดดก็คือจะเห็นสีแดงสวยชัดมากอันนี้คืออยู่ในที่ร่มนะคะก็จะมองไม่ค่อยเห็นเนาะแต่เดี๋ยวจะไปออกแดดให้ทุกคนดูนะคะว่าสีมันสวยขนาดไหนด้วยความที่พื้นผมหนูมันเข้มมาอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสีก็จะไม่ได้อ่อนมากนะคะคือหนูชอบสีนี้มากมันเป็นสีแดงแบบแดงผู้ดีแดงแบบดูดีอะทุกคนดูสีสวยมากดูดิสีดูดีมากเลยอะเลิศแล้วก็คือผมนุ่มผมหอมผมไม่เสียเลยนะคะ She's my favorite notification She knows how to dress for special occasionsShe got me thinking life could be better เดี๋ยวเรามาทำผมสไตล์สาวเจนซีกันดีกว่านะคะเริ่มจากลุคแรกเลยก็คือมัดแกะ2ข้างนะคะแบบสูงแบ่งผมเป็นช่อเล็กแล้วก็ช่อใหญ่นะคะแล้วก็บิดเกลียวไปเลยง่ายๆเลยนะคะจากนั้นเนี่ยก็ติดโบนิดนึงนะคะทรงนี้น่ารักมากแล้วก็เข้ากับสีผมสีแดงมากๆเลยอ่ะ These songs start to feel like love letters I should tell her now would I everIt is what it is, man, whatever Whatever, yeah, whatever I'm telling you now, I'm telling you now ต่อไปลุคที่2นะคะลุคนี้เรามามัดแกะแบบต่ำๆนะคะแล้วก็ถักเปียจากนั้นเนี่ยก็จับเปียม้วนขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมถักเปียตรงปลอยหวานข้างหน้าด้วยนะคะจากนั้นก็ติดโบติดกิ๊บอีกนิดนึง complete ลุคนี้แล้วค่ะ whatever, yeah, whatever. I'm telling you now, I'm telling you now It's whatever
She keeps me close in the friend zone. ลุคที่3นะคะลุคนี้ก็คือมัดหางม้าสูงๆไปเลยนะคะจากนั้นเนี่ยก็ใช้ยางมัดน้องเขาเป็นป้องๆไว้นะคะทรงนี้น่ารักทำง่ายมาก feelings don't show say it ain't so man you should know that I've been saying no but maybe you're the one I've been looking for so long so longเรียบร้อยแล้วนะคะ3ทรงสไตล์สาวเจนซีนะคะกับผมแดงลุคใหม่ของเราลุคนี้คือหนูชอบมากๆเลยอะสีผมสีแดงมันทำให้ขับผิวของเราให้มันดูสว่างขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยปรับลุคของเราให้ดูแบบสดใสมากขึ้นด้วยใครที่สนใจนะคะก็ลองไปทำดูกันได้นะคะสีแดงแบบนี้ได้มาจากการเย่คัลเลอร์เนเชอรัลนะคะสี 7.65 สีแดงราสเบอร์รี่ค่ะ